ปลากัดเยอะมากแล้วก็ได้มาประมาณ7ตัวนะครับวันนี้แต้มแรกนะครับเจอ4คอกนะครับมาไล่คอกนี้นะครับอาการมันดูดีนะครับก็เลยลองไล่ตีดูโดนตัดเจ้าไม่เจ้าดูยังใหญ่อรุณสวัสดิ์ครับผมนะครับวันนี้นะครับผมเรามาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำคลองสี่ยัดนะครับเนื่องด้วยรอบที่แล้วนะครับผมเอาคายักมานี่ก็เจอเยอะมากแล้วก็โดนหลายตัวมากนะครับผมวันนี้เรามาแก้แค้นนะครับแต่ว่าวันนี้พี่เอกไม่อยู่แล้วเราต้องเอาเรือใหญ่มานะเพราะว่าถ้าเป็นคายักนี่กว่าจะข้ามไปถึงนี่เรียบร้อยครับแบตหมดพอดีนะครับก็เลยต้องเอาเจ้าอีดำอมหิตลำนี้มานะครับผมไปเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะเจออะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็ทิ้งไว้หลายวันแล้วนะกะว่าลูกมันน่าจะแดงแบบใหญ่ขึ้นมาเห็นได้ง่ายแล้วเดี๋ยวลองวิ่งหาดูวันนี้ขอแค่อย่าเจอลมก็พอนะครับวันนี้หมอกหนามากๆเลยนะครับดูโอ้โหก็ไปลุยลุยลุยตอนนี้ลงมาในอ่างแล้วนะครับผมดูโอ้โหแบบไม่รู้ในกล้องมันเห็นเป็นหมอกหรือเปล่าดูเดี๋ยวบนเขาเลยครับเนี่ยรอบอ่างเลยครับหมอกหนามากเลยนะครับวันนี้โอ้โหอากาศดีมากๆเลยไปเดี๋ยวเราขับเรือเข้าหมายกันดีกว่าเดี๋ยวขอไกด์ให้มันเลยช่วงที่ชาวบ้านเขาดักตะไคร่ไปก่อนนะครับขอให้เป็นวันที่ดีนะวันนี้ครับนี่ครับนี่ครับโซนิกสีไอออนแมนนะครับวันนี้เอาสีไอออนแมนมาลองเล่นดูหวังว่าจะเจออะไรดีๆนะวันนี้วันนี้คันที่ผมใช้ก็จะเป็นเวท10-20นะครับผมใส่ช็อค60ปอนด์เลยฮะแบบไม่ถักเพราะว่าขี้เกียจถักนี่เจอ1คอกนะครับอยู่ด้านหน้าเรานี่เองฮะอุ๊ยโอ้โห2คอกเลยตรงนี้คอกหนึ่งคอกนี้น่าจะตื่นเรือไปแล้วเดี๋ยวไปดูคอกนู้นก่อนตรงนี้คอกหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนู้นคอกหนึ่งคอกนี้ไม่เอาคอกนี้น่าจะตื่นเรือเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกลางคลองอีกคอกหนึ่ง4คอกนะครับตรงนี้2ตรงนี้คอกหนึ่งแล้วก็ตรงกลางคลองอีกคอกหนึ่งดูแล้วน่าจะเป็นคอกมือ2หมดเลยเนี่ยดูจากอาการขึ้นน้ำวิ่งวิ่งเดี๋ยวลองเช็คคอกกลางคลองนะมันต้องมีสิ่งสักคอกเลยนะตามหามาหาเรือทำไมเนี่ย
บานเลยคอกทีนี้แตกไม่เอาสักคอกตามมากัดเลยโอ้โหกำลังเผลอเลยโอ้โหไซดีเปิดเบรกให้วิ่งหน่อยครับสายไม่ได้ถักต้องกันไว้ก่อนมาตัวแรกใช้ได้อยู่นะตัวนี้ย้ำจนกัดตีนวดๆนะครับจนโมโหครับทนแอคชั่นไม่ไหวทนเสียงเราไม่ไหวหูยวันนี้โอ้โหเหยื่อหลุดไปเลยเรียบร้อยโอ้โหตัวนี้สี่กว่าโอ้บักเอฟบักเอฟโอ้โหเป็นไงตัวแรกมาไวมากวันนี้ก็ไม่ไวเท่าไหร่นะก็ตีซ้ำอยู่นานอยู่ครับตัวนี้ตื้ออยู่นานอยู่โอ้โหหลุดพอดีเลยตัวเบ็ดนี่โอ้ยเกือบโดนสายช็อคนะเนี่ยโดนตรงนี้เนี่ยเนี่ยครับโดนรอยที่มัดไว้นะครับเป็นรอยหมดเลยแต่ว่าผมใช้สายช็อคเส้นใหญ่วันนี้ก็เลยรอดนะครับนี่ครับประมาณแตะ4เลยครับตัวนี้โอ้มาแต่เช้าครับผมแต้มแรกนะครับเจอ4คอกนะครับมาไล่คอกนี้นะครับอาการมันดูดีนะครับก็เลยลองไล่ตีดูโดนเป็นไงกัดโซนิกนะครับผมแต่ว่าเบ็ดหลุดไปแล้วสุดยอดอะตัวเนี้ยโหสุดจัดมาเดี๋ยวปล่อยมันชุบโอ้เห็นไหมแข็งแรงแต้มแรกนะครับเช้านี้นี่กัดโซนิกสีนี้เลยสีไอออนแมนนะครับผมบอกเลยว่าสีโปรดปรานชโดอีกหนึ่งสีนะครับแดดแรงๆนะครับผมสีแบบบุบวับบุบวับนะครับสีใสๆอย่างนี้นะครับชโดก็ชอบเหมือนกันนะฮะปะทำแต้มต่อนะครับรอดละ1แต้มนะครับไซส์ดีอยู่นะประมาณ4โลเนี่ยเดี๋ยวลองหาต่อเฮ้ยข้างหลังเหมือนจะมีอีก1ข้อนะครับไปลองไล่ดู Let's go ข้อทำไมวิ่งอย่างนั้นวะวิ่งผ่านเชียววิ่งผ่านเชียว
ตามมาตามมาอุ๊ยปลาปลาโอ้โหปลาปลาโอ้โหไซส์สองนะครับตัวนี้โอ้ไล่ตีจากฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ย้ายมาโยกมาฝั่งนี้ครับโดนเลยปลาปลานี่ครับปลาป่านะครับไซส์โลปลายๆนะครับผมนี่ครับโซนิกนะครับสีไอรอนแมนครับผมแดงทองนะครับกับชโดป่าไซส์ประมาณโลปลายๆเกือบ2ตีเข้าไปในคอกนะครับปลาป่าออกมากัดโหได้อยู่ได้อยู่ตัวนี้ไซส์ขึ้นกล้องอยู่แรงเหลือนี่ฮะโซนิกสีไอออนแมนนะครับแดงทองแจ่มจริงฉีกละเดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหม่วันนี้สีนี้กัดดีครับโดนหลายตัวละปลาป่านี่แหละสีสว่างสว่างนะครับยิ่งถ้ามีแดดนี่มันยิ่งแบบวับวับวับเลยนะครับน้ำใสๆเนี่ยแจ่มลุยต่อเดี๋ยวผมลองวนปีโซนนี้อีกรอบนะครับถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกแล้วเพราะว่าแดดเริ่มออกแล้วครับปลาน่าจะไหลออกข้างนอกแล้วคอกน้องตีปลาป่าไล่ๆไปเดี๋ยวก็เจอคอกครับถ้ามันยังอยู่เมื่อกี้ขับเรือทับไปอีก2คอกหาตั้งนานไม่เจอครับพอสตาร์ทเรือขับออกมาเจอวันนี้เรือเต็มอ่างเลยน่าจะ10กว่าลำทั้งเรือเล็กเรือใหญ่ครับเต็มไปหมดร้อนอ่ะก็เลยต้องถอดชูชีพก่อนเนี่ยคอกวิ่งอยู่ข้างหน้าครับคอกแตกวิ่งมันจะหลวดเลยคอกนะครับกำลังลอยๆเลยเดี๋ยวเอาหางเครื่องลงมันจะได้ไกลง่ายโดนเบ็ดปุ๊บมันลงเลยขึ้นมาแล้ว
แม่ไหมเนี่ยคอกเนี้ยตูนมานี่นี่ไงโผล่ออกมาพอดีครับตีดักหน้าโดนเลยหูแรงดีพอมันโดนนะครับผมชะลอเหยื่อครับตามมากัดเลยพอเห็นว่าปลาโดนมานี่ชะลอเหยื่อให้เลยครับทะลุเอาหัวเอาเหยื่อไปกินอีกแล้วตัวนี้เนี่ยครับข้างนอกเรือเพียบนะครับเราท้องแบนครับเราต้องเข้ามาหาข้างในโหไซส์ดีมากตัวนี้โอ้เหมือนจะหมดนะพอเห็นสวิงแล้วไม่หมดนี่มาเรียบร้อยทีนี้แหละโชว์เรียบร้อยโอ้ใช้สี่แล้วครับผมสุดยอดนี่สินี่สิถึงจะมันนี่ฟันโคตรน่ากลัวเลยนะครับประมาณ4โลได้ครับผมหางขาดๆด้วยตีตั้งแต่ตรงนู้นนะครับพอมันเข้ามาฝั่งนี้ผมก็เลยวนเรือเข้ามานะครับแล้วก็หันมาพอดีข้อกำลังออกมาจากชายป่านะครับตีดักหน้าครับผมโดนเลยฮะกอเนียนๆนะครับโซนิกแต่ว่าเหยื่อหายไปแล้วนะครับเหลือแต่ตัวเบ็ดเนี่ยครับเต็มปากเข้าทะลุแก้มเลยครับตัวนี้แบบนี้ไม่มีหลุดสุดยอดวันนี้หายากมากนะครับป่าเพราะว่าลมแรงแล้วก็เรือโคตรเยอะเลยนะข้างนอกนะฮะเรียบร้อยตัวนี้ thank you น่าจะแข็งแรงโอ้โหแข็งแรงนะฮะโอ้โหมงเรือด้วยรอดมาอีกหนึ่งนะครับยังไซส์เดียวกันอยู่เลย4โลยังหาโทฟี่ไม่เจอเลยอ่ะแต่วันนี้เจอคอกเยอะนะแต่ส่วนใหญ่จะหายเพราะว่าวันนี้ลมแรงนะครับพอออกไปข้างนอกก็เรือเพียบเลยนะครับเรือเยอะมากวันนี้อ่ะเดี๋ยวลองไล่ดูเรื่อยๆครับยังพอมีเวลาอีกนิดหน่อยป่ามันก็กัดนะน้ำนูนอ
กายขึ้นจะดีอย่างนี้แหละกดอย่างเดียวเลยหูยตัวดำปีเลยอุ้งอุ้งขันจะหักเอาหน้าอย่างเงี้ยโอ้สุดยอดอ่ะอุ้ยโซนิกอีกแล้วโอ้ตัวนี้ไซส์เดียวกันเลย 4-5 โลเรียบร้อยโอ้โหตัวนี้ยังใหญ่ห้าแน่นอนโอ้โหหมูมันคือหมูหูเนี่ยปลาโอ้ม่วงม่วงเลยครับตัวนี้ตอนแรกกัดนะครับกัดในป่ากัดตุ๊บนึกว่าตัวเล็กตีซ้ำไปอีกนะใกล้ๆเรือเลยตามมากัดนี่โซนิกพระเจ้าไม่เจ้าดูยังใหญ่นี่ครับโซนิกวันนี้สีไอออนแมนบอกเลยว่าสุดจัดนะใช้อยู่สีเดียวเลยเนี่ยลายปั๊บสีปั๊บป่านะครับดำดำม่วงเขียวๆโอ้สุดยอดสุดยอดจริงๆเนี่ยดูดิเนี่ยเรือกว้างประมาณเมตร15เซนนะครับตรงนี้เหลือประมาณคืบนึงฝั่งนี้หางชนแล้วนี่ตัวนี้เกือบเมตรนะเนี่ยหูกว่าเอ้ยเรือกว้างเมตร13เซนนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณสัก15เซนนะครับคือผมเนี่ยน่าจะประมาณสัก15เซนดูความยาวหูยสุดนี่นี่ครับโซนิกเป็นไงสุดยอดนี่ขี้แตกเลยดูนี่ครับเลอะข้างหลังด้วยสุดยอดสุดยอดหูยวันนี้บอกเลยว่าโคตรมันกัดน้อยนะครับแต่ว่าเน้นๆ นะครับทุกตัววันนี้เรียบร้อยก็สำหรับปลาชโดตัวนี้นะครับก็ผมขออนุญาตนะครับเก็บนะครับไปทำอาหารนะครับเนื่องด้วยไม่ได้กินชิมจุ่มปลาชโดมานานแล้วนะครับเดี๋ยวเอาไปฝากที่บ้านนะครับผมให้ที่บ้านทำกับข้าวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอแบ่งเนื้อมาทำจิ้มจุ่มกินสักหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับปลาชโดตัวนี้นะมันเป็นปลาป่าไงมันไม่ใช่ปลาแม่คอกนะครับซึ่งที่เนี่ยปลาชโดมันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับที่สี่ยัดเนี่ย
ก็ขอเก็บตัวเดียวนะครับเอาไปทำอาหารนะฮะโอเคเดี๋ยวตัวนี้ก็คงเป็นอาหารของผมแล้วก็เป็นอาหารของคนที่บ้านผมแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าชโดตัวนี้นะฮะขออนุญาตนะครับเฮ้ยเจอหมายใหม่ครับเพื่อนตัดเรือไปเรื่อยๆครับมาเจอหมายที่เป็นเหมือนคลองนะครับน่าจะเป็นต้นน้ำครับน้ำออกขุ่นๆนิดนึงแต่ทีเนี้ยเราจะมีลุ้นปลาใหม่ๆเพราะว่าวันนี้ผมไม่เห็นใครเข้ามาเลยนะครับในนี้ปลาป่าก็น่ากัดครับต้องหาตามอ่าวในคลองลมแรงผมว่าคอกมันก็น่ามีแหละถ้าเจออาจจะไม่ยากนะครับในอ่าวหมายใหม่เนี่ยน้ำยังแบบแดงๆนิดๆนะครับแต่ก็ตีได้นะครับไม่ถึงกับขุ่นมากไม่ถึงกับแดงมากเนี่ยตรงนี้เป็นแบบเป็นที่ลาดนะครับข้างในในป่าเดี๋ยวลองดูว่าจะมีอะไรหรือเปล่าน้ำหมุนปลาอะไรวะอุ๊ยหูหูระยะนี้อย่าหวังว่ามันจะขาดรอยฟันดูดิไม่กัดแล้วแหละไอ้ตัวเนี้ยไม่ต้องห่วงมันเลยโคตรน่ามีคอกจิบอีกแล้วฝั่งนี้จิบดีว่ะในนี้มันต้องมีอย่างนั้นอ่ะมันต้องอยู่ในโพรง
โอ้เนี่ยฝูงหมอตะกับแสดงว่ามันต้องมีชะโดอยู่แถวนี้บ้างแหละตีลงไปอุ๊ยตีลงไปอุ๊ยตีลงไปอุ๊ยอุ้ยเอ้าอยู่ว่าแล้วมันต้องมีชะโดมันมีฝูงหมอตะกับอุ้ย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 นึกว่าหลุดโอ้ยไงบอกแล้วมันต้องมีชะโดครับมันมีหมอฝูงหมอตะกับอยู่หมูตัวนี้ทะลุตาเลยปล่อยไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมให้ดูบาดแผลนี่ฮะอีกหนึ่งตัวครับผมชะโดครับไซส์ประมาณโล7โล8ได้นะครับโลปลายโซนิกเนี่ยแผลแบบทะลุตาเลยครับลูกตาหลุดไปเลยโอ้โหเพิ่งเก็บตัวใหญ่มาเมื่อกี้กะว่าจะเอาไปทำกับข้าวนะครับอาจจะต้องเก็บตัวนี้เพิ่มอีกตัวนึงตัวใหญ่นี่ถ้าปล่อยตอนนี้ก็น่าจะไม่รอดแล้วครับเพราะเก็บไว้นานอยู่เป็นชั่วโมงเดี๋ยวดูว่าถ้าเจอชาวบ้านก็เดี๋ยวเอาให้ชาวบ้านไปแล้วกันเดี๋ยวถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวผมเก็บไปทำกับข้าวนะครับสำหรับชะโดตัวนี้ฮะไปเราลองไล่ดูต่อเนี่ยคอกอยู่ข้างนอกแต่ว่าหายากเพราะว่าลมแรงเราเข้ามาในคลองนะครับไล่ดูตีปลาป่านะครับอาหารของปลาชะโดที่นี่คือปลาหมอตะกับนะครับถ้าเจอฝูงหมอตะกับนี่ให้เดาไว้เลยว่าแถวนั้นต้องมีชะโดแน่นอนครับแล้วก็มีจริงเมื่อกี้ตีไปนะครับหมอตะกับแตกฝูงฟับงี้เลยตีไปอีกไม่กี่ไม้ครับไอ้นี่ขึ้นมากัดเลยสามโมงละเดี๋ยวลองไล่ดูต่อเก็บปลาเปลี่ยนเหยื่อคอกออกมาหนึ่งคอกนะครับตรงนี้เข้าไปข้างในละยอดมันจะมาชนเรือผมเมื่อกี้มันก็หนีเข้าไปข้างในเลยแต่คอกโตอยู่นะครับคือไม่ใช่ลูกไอ้ตัวนี้แน่นอนอะไอ้ตัวเนี้ยลายปลาป่าชัดๆปลายังแบบปลาหนุ่มอยู่เผลอๆมีอีกอะเนี่ยนี่คอกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แสดงว่าไอ้คอกนี้นี่รู้เยอะพอถึงมาถึงเรือผมปุ๊บมันเข้าป่าเลยขนาดผมนั่งแบบนิ่งมากนะครับมันจะออกน่ะกระสูบไล่กัดลูกปลาเราออกไปตั้งลำรอคอกไอ้คอกนี้นี่น่าจะเคยโดนมาแล้วเนี่ยอาการบ่งชี้ชัดมากแสดงว่ามันมีทางเข้าไปข้างในแล้วนะมันไม่ยอมออกมาไม่เป็นไรปล่อยมันไปวันนี้เราไม่เน้นละเราได้เยอะแล้ววันนี้5ตัวคอก2ตัวปลาป่าไซส์ใหญ่ตัวอุ๊ยอู้นี่อุ๊ยใหญ่อีกแล้วเนี่ยใหญ่อีกแล้วเนี่ยอู้อู้อู้ยไม่ใหญ่นะครับทำไมปากมันดูใหญ่จังวะ
ตัวนี้ไซส์2ครับอุ้ยปลาสั้นมากอ่ะตัวเนี้ยโอ้โหอุ้ยปลาชะโดพิการอีกแล้วโอ้นานๆเจอทีนะครับปลาชะโดทรงนี้โอ้ไซส์2ได้เนี่ยแต่ว่ามันพิการครับเพื่อนๆดูตัวดูดิปลาคดนี่ครับโซนิกสีเขียวเหนียวปลาคดตัวสั้นมากนะครับแต่อ้วนสั้นแล้วก็อ้วนครับไม่ถึง2โลนะประมาณโล8โล9โล8ได้อยู่ดูเห็บวิ่งเอาเห็บออกให้มันก่อนนะวันนี้ชะโดคดโอ้โหนานๆจะเจอสักทีนะครับปลาชะโดที่แบบลักษณะแบบนี้นี่ก็จะปล่อยกลับที่เดิมนะครับแข็งแรงมากตัวนี้นี่ครับผมโซนิกสีเขียวเหนียวซับนะฮะตัวนี้โอ้แต่มันอ้าปากมาใหญ่มากนะคิดว่าแบบน่าจะไซส์3 4แล้วอะโอเคครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวมืดนะครับเดี๋ยวกว่าจะเอาเรือขึ้นเสร็จน่าจะมืดนะครับผมนี่ดูพอตอนเย็นนะครับน้ำนิ่งนะครับหมายที่ผมตกข้างในนู้นก็น้ำนิ่งเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่มันมากเลยนะครับโดนปลากัดเยอะมากแล้วก็ได้มาประมาณ7ตัวนะครับวันนี้ได้โทฟี่มาตัวนึงปลาป่าอีกแล้วนะครับแล้วก็คอกไซส์ประมาณ4โลนะครับ2ตัวแล้วก็เป็นปลาป่าไซส์ห้าวอ่ะไซส์2ประมาณเนี้ยครับไซส์ประมาณ2โลอีกนะครับก็ถือว่าสนุกนะวันนี้นะครับโอเคยังไงวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับโซนิก 3.5 นะครับนี่ครับขนมปลาชะโดนะครับปลาช่อนก็ได้นะครับผมมีให้เลือกหลายสีนะครับ6สีด้วยกันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวขอตัวกลับละสุดท้ายนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมสำหรับสียัดนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับไม่แน่อาจจะต้องมาซ้ำนะถ้ามันดีขนาดนี้ไปเดี๋ยวตอนนี้กลับก่อนใกล้มืดแล้วเจอกันใหม่ครับผม See you ครับผม